ั่งซ้ายมือก็จะเป็นเส้นทางไป3จังหวัดชายแดนใต้นะครับฝั่งที่เราไปอยู่ก็ไปประดังเบซาที่รถจอดก็จอดทดสอบระบบห้ามล้อครับเสร็จแล้วก็เดินทางกันต่อครับปลายทางก็ไปประดังเบซาฝั่งมาเลครับกระบวน949วันนี้ออกจากอาจัยตามเวลาครับเราก็จะไปชมวิวบรรยากาศสองข้างทางนะThank you.
็เป็นเสาสัญญาณเข้าเขตในสถานีประดังเบตาขวางเต้นะครับแต่ว่าใช้เสาสัญญาณของรถไฟฟ้ามาเลเซียครับเราต้องดูสัญญาณของเขาครับว่าอนุญาตให้เข้าหรือเข้าไม่ได้ครับตอนนี้ก็กำลังเข้าสถานีประดังเบตาฝั่งใต้ครับอีกไม่ไกลแล้วครับก็เข้าสู่สถานีประดังเบตาฝั่งใต้แล้วครับขวามือก็จะเป็นย่านสินค้าสถานีฝั่งประดังเบตาของไทยครับเป็นย่านรับส่งสินค้าจอดพักรถของฝั่งไทยตอนนี้เราก็เข้ามาในเขตประเทศมาเลเซียแล้วนะครับวันนี้โชคดีครับได้เจอรถไฟฟ้าของประเทศมาเลเซียด้วยครับตอนนี้มีรถสินค้าด้วยครับอยู่ฝั่งซ้ายมือครับต
นนี้ก็ถึงประดังเบซาฝั่งมาเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสถานีสบายมากสวยงามมาก